่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระราชานุกิจในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระราชานุกิจคือกำหนดเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงประพฤติปฏิบัติพระราชกิจต่างๆประจำทุกวันเป็นดังกิจวัตรประจำวันซึ่งจะมีความแตกต่างกันในแต่ละรัชกาลข้อมูลส่วนนี้เรียบเรียงโดยพระยาอนิรุธเทวาหรือหม่อมหลวงฟื้นพึ่งบุญซึ่งเป็นที่จางวางมหันเล็กซึ่งมีรายละเอียดต่างๆดังนี้ในเวลา 11:00 น. ถึง 11:30 น.พระองค์ตื่นบรรทมแล้วเสวยเครื่องเช้าที่เฉลียงข้างห้องพระบรรทมส่งเครื่องแล้วเสด็จเข้าห้องพระอักษรราชเลขาธิการเข้าเฝ้าถวายหนังสือราชการแล้วทรงงานแผ่นดินอยู่จนถึงเวลาเสวยเครื่องใหญ่ในช่วงกลางวันในเวลา 13:00 น. ถึง 13:30 น.เสวยกลางวันอย่างไทยด้วยประทับพระยี่ผู้เสวยด้วยพระหัตถ์ในชามหยกวางบนโต๊ะเล็กเสวยเสร็จในราว 15:00 น.บางวันเสนาบดีกระทรวงวังเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลเรียนพระราชปฏิบัติในเรื่องพระราชพิธีต่างๆในตอนเสวยแล้วนั้นแล้วจึงเสด็จเข้าประทับในห้องทรงพระอักษรจนถึงเวลาเย็นในเวลา 17:00 นเสด็จลงทรงการเล่นต่างๆมีเทนนิสราวเดอร์หรือแบดมินตันเสด็จออกพระกำลังกายแล้วเสวยเครื่องว่างแล้วจึงเสด็จขึ้นราวเวลาย่ำค่ำครึ่งถ้ามีการพระราชพิธีหรืองานพิเศษก็ไม่ได้เสด็จลงสนามและจะเสด็จออกขุนนางทุกวันในเวลาบ่าย 17:00 นในวันจันทร์เสด็จไปเฝ้าสมเด็จพระพันปีหลวงที่พระราชวังพญาไทในเวลาที่ยังดำรงพระชนชีพอยู่ต่อมาอีกวันจันทร์เสด็จทรงรถประพาสตามถนนโปรดให้ขับรถยนต์พระที่นั่งช้าๆโดยมีพระราชดำรัสว่าให้ราษฎรได้เฝ้าสับเปลี่ยนกันเช่นนี้ทุกวันจันทร์ทุกวันศุกร์ในเวลา 17:00 นเสด็จออกขุนนางแล้วมีประชุมเสนาบดีถ้ามีราชการพิเศษก็เรียกประชุมเป็นพิเศษบางคราวก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีเข้าเฝ้าเป็นพิเศษจนถึงเวลาย่ำค่ำครึ่งส่งน้ำทรงเครื่องแล้วเสด็จเข้าห้องทรงพระอักษรจนถึงเวลาเสวยเย็นในเวลา 20:30 น.เสด็จลงประทับโต๊ะเย็นพร้อมด้วยข้าราชบริพารมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งในราชสำนักและนอกราชสำนักบางคนเมื่อเสวยแล้วบางวันทรงบิลเลียดหรือไพ่บริดบางวันมีซ้อมละครในเวลา 24:00 น.เสวยเครื่องว่างเสด็จขึ้นในราว 1:00 น.บางคืนก็ดึกกว่านี้ทรงบูชาพระรัตนตรัยและเทพเจ้าแล้วจึงเสด็จเข้าที่พระบรรทมและสุดท้ายนี้นี่คือพระราชานุกิจประจำวันน่าสนใจในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ถูกบันทึกและเรียบเรียงโดยพระยานิรุธเทวาหรือหม่อมหลวงฟื้นพึ่งบุญซึ่งพระราชานุกิจในแต่ละรัชกาลนั้นก็มีความน่าสนใจที่แตกต่างกันทางช่องคณะแล็บจะขอนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ในครั้งต่อๆไปที่มีโอกาสอันสมควรนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ